สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Midsize ของ SUV เนี่ยหลายๆคนก็ยังทักถามหามาอยู่ตลอดเกี่ยวกับรถตัวนี้นะครับวันนี้มาพบกับเจ้า Chevrolet Captiva C140 เครื่องเบนซินก่อนอื่นขอขอบคุณ NPK Auto นะครับหรือว่าเฮียเกี้ยงที่ให้เจ้า C140 มารีวิวในวันนี้มาพูดถึงประวัติกันคร่าวๆนะครับเชฟโรเลต Captiva เนี่ยครับเป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก Daewoo Motor แล้วก็ GM ของเกาหลีซึ่งถึงณปัจจุบันมันมีมาแล้วทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวโฉมแรกก็คือเจ้าโฉม C100แล้วก็เป็น Minor Change ก็คือ C140 ตัวนี้สำหรับเจนที่2เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักในชื่อของโฉมถูกลอยแพนะครับชื่อรหัสของมันก็คือ CN202โฉมที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงของตั้งแต่ปี2006จนถึง2019ในช่วงของ Minor Change ในที่เป็นตัว C140 เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของปี2011มาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยของตัว Gen 1จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นสำหรับตัวรหัส400จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตร Family 2ให้แรงม้าทั้งหมด138แรงม้าซึ่งในตัว400เนี่ยจะเป็นโฉมที่อยู่ในช่วงของปี2006ถึง2011สำหรับตัวนี้ที่เป็นตัว C140 เนี่ยจะเป็นเครื่องขนาด 2.4 ลิตรเช่นเดียวกันแต่ว่าชื่อเครื่องจะเป็นรหัส EcoTech นะครับซึ่งให้แรงม้าทั้งหมด170แรงม้าโฉมตัว C140 นะครับเครื่องตัวนี้จะมีตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2019อันนี้ครับให้ดูนะเผื่อใครจะไปหารถมือ2ตัวเบนซินมาใช้คันนี้เท่าที่ดูมีการเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่าไม่ชนหนักนี่ฮะแกะชิ้นไปทำมามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเจ้าตัวเบนซินจะทำได้ 9.6 วินาทีส่วนท็อปสปีดจะได้อยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนของเจ้า Captiva นี้นะครับมันจะมีทั้งระบบขับ2และขับ4ถ้าเป็นระบบขับ2เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ขับด้วยล้อหน้าส่วนเป็นระบบขับ4นะครับก็คือจะเป็นระบบ All Wheel Drive หรือ AWD ที่เรียกกันโดยทั่วไปสำหรับช่วงล่างของเจ้า C100 และ C140 เนี่ยทั้งดีเซลและเบนซินจะเหมือนกันนะครับด้านหน้าจะเป็นแม็กซ์สันสตาร์ทบวกกับปีกนกทรง A ด้านหลังอาจจะเป็นแบบมัลติลิงก์ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้ออุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับจะมีระบบ ABS TCS EDB แล้วก็ BA มาดูภายในกันก่อนอื่นให้ดูกุญแจก่อนนะครับเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้อันนี้ให้ดูนะครับสังเกตดูดีๆว่าสีที่มือจับกับสีที่ตัวถังรถเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยทำให้เดาได้ว่ารถคันนี้อาจจะเก็บสีมาแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับรถที่เก็บสีมาแล้วเพราะว่าคนที่รักรถบางคนนะครับก็ต้องการให้สีรถมันใหม่สดอยู่ตลอดเวลานะก็เลยเก็บสีรถมาแต่ว่ามือจับเนี่ยไม่ได้ไปทำด้วยมันก็เลยเหลืองเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งคนขับเปิดฝาท้ายล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานนะครับบานที่นั่งฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติบานเดียวและก็เซ็นทรัลล็อกระเบลฝั่งที่นั่งคนขับนะครับเกี่ยวกับแรงดันลมยางบอร์ดที่นั่งจะเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับอันนี้ผมชอบใช้งานสะดวกดีไวด้วยที่เปิดฝากระโปรงหน้าเกียร์ใส่ของช่องเสียบการ์ดสวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตช์ปรับไฟสูงต่ำส่วนอันนี้ปรับไฟหน้าปัดนะครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับหุ้มด้วยหนัง4ก้านจะมีตัวชุดควบคุมเกี่ยวกับวิทยุนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางเลื่อนไม้จากซ้ายไปขวา
วัดรอบนะครับตรงกลางจะเป็นเกรดน้ำมันกับเกรดอุณหภูมิส่วนขวามือจะเป็นความเร็วไมล์ตัวนี้สูงสุด220ครับคันนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ย103เกือบ104ครับสำหรับแดชบอร์ดโดยรวมนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วส่วนตัวผมชอบครับผมมองว่าออกแบบได้โอเคดีแต่ว่าถ้าจะติก็อย่างเดียวครับก็คือในเรื่องของตัววิทยุที่อยู่ทางด้านล่างเวลาที่เราเอาไปติดกล้องมองถอยแล้วอาจจะมองลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้อยู่ว่าเนื่องจากว่าด้านบนนะครับจอแสดงผลเกี่ยวกับคนขับเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งพอดีก็ถือว่ายอมรับได้ครับด้านบนครับเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกนี่ครับแล้วก็มีถาดยางรองให้ด้วยถัดมาจอแสดงผลเกี่ยวกับการขับขี่ตามนี้ครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่ซ้ายขวานะด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของตรงนี้ครับส่วนใหญ่เวลาผมใช้งานเองก็เหมือนกันผมชอบเอาไว้ใส่พระขนาดกำลังพอดีเลยสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็สำหรับตรงนี้เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับถัดมาสวิตช์แอร์หลังส่วนวิทยุนี่ไม่ใช่ของเดิมนะครับดูไม่ได้แล้วแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้โหมดฟังก์ชันการทำงานก็สวิตช์แอร์คอมอยู่นี่ออฟอยู่นี่นะครับไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะครับเลือกโหมดได้อากาศภายนอกภายในความเย็นพัดลมด้านล่างเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกและก็มีแผ่นยางกันลื่นมาให้ด้วยครับมี DC outlet อยู่ตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัตินะครับสามารถเลือกเล่นชิปอัพชิปดาวน์ได้ครับแล้วก็มีปุ่ม Eco Mode เพื่อช่วยประหยัดในการขับขี่สำหรับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าที่วางแก้วโดยส่วนตัวผมชอบมากครับเพราะว่ามันสามารถวางแก้วยูทิลิตี้ได้2ใบด้านหลังมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกสามารถวางโทรศัพท์ได้อีกอย่างหนึ่งที่ชอบกดด้านล่างมันจะกลายเป็นที่ใส่ของขนาดใหญ่ด้านในมีแผ่นยางรองกันลื่นมีขนาดใหญ่มากครับอันนี้จะทดลองให้ดูนะแก้วเยติไปวางได้ทั้งใบเลยครับที่พักแขนอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเวลาในการใช้งานจริงนะครับตำแหน่งพอดีเลยครับสามารถชิปอัพชิปดาวได้สำหรับวัสดุที่เท้าแขนนะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันลื่นไปนิดนึงฮะนี่ครับเวลามีเหงื่อหรือมีอะไรเนี่ยมันจะวางไม่ค่อยอยู่แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับเปิดออกมาจะเป็นเกียร์ใส่ของสำหรับเบาะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวที่เคยรีวิวไปอยู่แล้วนะครับแต่ที่ชอบมากที่สุดก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วครับก็คือตัวหมอนพิงศีรษะนะครับมันสามารถปรับเลื่อนขึ้นมาด้านหน้าได้เพื่อให้รองรับกับศีรษะเรานะครับเวลาที่เราขับขี่กระจกเป็นแบบที่โยกตัดแสงม่านบังแดดมีขนาดใหญ่ไฟส่องแผนที่นะครับหรือไฟห้องโดยสารถัดมาที่เก็บแว่นครับเท่าที่ดูนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเกสใส่ของมีขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีช่องแบ่งไว้แยกประเภทของด้วยนี่ครับคู่มือวิทยุเดิมๆเป็นแบบนี้นะสำหรับเบาะที่นั่งแถว2แถว3และห้องเก็บสัมภาระมันจะเหมือนกับตัว C140 เครื่องดีเซลที่เคยรีวิวมาแล้วลองไปดูกันตรงนี้นะครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรใช้ E20 ได้นะครับส่วนโซฮอล85นี่ผมไม่แน่ใจใครเคยใช้บอกด้วยครับว่ามันใช้ได้ไหมข้อดีข้อที่1ครับราคามือ2ตอนนี้ต้องยอมรับว่า Chevrolet Captiva เป็นรถที่กำลังได้รับความสนใจเพราะว่าในเรื่องของราคานะครับและปีของมันที่ไม่ลึกทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินถ้าเทียบกับรถในกลุ่มที่เป็น SUV ด้วยกันเนี่ยราคาเด่นกว่าจริงครับข้อที่2
ในเรื่องของสมรรถนะของการขับขี่เป็นรถที่สมรรถนะของการขับขี่ดีมากต้องคนเคยใช้ครับและลองใช้หลายๆรุ่นมาเปรียบเทียบกันจะเข้าใจเลยว่าตัวเชฟโรเลตคาดว่าเขามีดีตรงนี้จริงๆข้อที่3ช่วงล่างดีมากทั้งตัวเบนซินแล้วก็ตัวดีเซลนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างเดียวกันเวลาในการใช้งานจริงๆครับถ้ามันเป็นรถที่เป็นช่วงล่างเดิมเนี่ยมันตอบสนองดีมากครับแน่นเฟิร์มมันเหมาะกับเป็นรถ SUV ที่ไว้ใช้ในการเดินทางไกลจริงๆข้อที่4ครับแอร์แถวที่3มันเป็นรถที่มีแอร์แถวที่3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอุณหภูมิและความร้อนเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้กินแคปติว่านะครับเย็นทั้งคันข้อที่5ข้อนี้ครับเป็นเหตุผลที่หลายๆคนบอกว่าเจ้าตัวแคปติว่าเบนซินน่าเล่นกว่าตัวดีเซลก็เพราะว่าค่าบำรุงรักษาโดยรวมแล้วแคปติว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งครับที่แตกต่างจากรถทั่วไปค่าบำรุงรักษาเบนซินถูกกว่าดีเซลครับข้อที่6สายพานทามมิ่งของเจ้าแคปติว่าเป็นโซ่เพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานแน่นอนสำหรับข้อเสียข้อแรกก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นครับบริษัทปิดตัวนะครับศูนย์บริการซ่อมเอาไม่อยู่นะครับอู่บริการข้างนอกก็ยังมีหลายๆอู่ที่พยายามจะรับทำนะครับแต่ว่าตัวเครื่องมือกับอุปกรณ์ไม่พร้อมเลยทำให้รถค่ายนี้นะครับขาดความเชื่อมั่นที่จะเล่นจะใช้งานข้อที่2ครับต้องใช้อู่เฉพาะทางซ่อมอู่นอกลำบากเอาเป็นว่าพูดกันอย่างนี้แล้วกันนะครับหลายๆอู่ที่ผมเคยเจอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเชฟโรเลตเกี่ยวกับเรื่องแคปติว่าบางอู่นะครับเครื่องมือกับอุปกรณ์ไม่ครบทำให้การวินิจฉัยหรือวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรทำให้เวลาในการซ่อมแล้วเนี่ยอาการที่เกิดเนี่ยมันไม่หายขาดครับเลยทำให้เหมือนกับว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จุกจิกข้อที่3ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคปติว่าเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นรถ5ที่นั่งมากกว่าเป็น SUV 7ที่นั่งเพราะว่าเบาะแถว3เนี่ยมันแคบครับเวลาไปนั่งเองเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่นะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันอัดแล้วก็ลำบากมากข้อที่4ในเรื่องของราคาขายต่อครับคนใช้แคปติว่านะครับใครที่ถือแคปติว่าอยู่แล้วต้องการจะปล่อยออกเนี่ยน้ำตาเล็ดกันเป็นแถวครับเพราะด้วยราคารถที่มันต่ำลงมามากแต่ในมุมกลับกันมันก็จะกลายเป็นประโยชน์ของคนที่รู้นะครับแล้วหามาใช้ที่มันจะเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากข้อที่5สำหรับรถเครื่องเบนซินอะไหล่ตัว C100 โฉมแรกนะครับจะหายากกว่าตัว C140 Minor Change นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการเล่นถ้าโดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเครื่องเบนซินผมอยากจะแนะนำตัว140มากกว่าข้อที่6ที่ควรจะต้องรู้ไว้นะครับเครื่องเบนซินแรงบิดสู้ดีเซลไม่ได้โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่เที่ยวป่าเที่ยวดอยบ่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับไม่ค่อยทันใจแต่ว่าใช้ถนนดำพื้นราบนะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่ดีครับปัญหาที่เจอบ่อยๆกับ C100 แล้วก็ C140 ข้อแรกครับคือเสื้อสูบร้าวเสื้อสูบของเครื่องเบนซินเนี่ยมันจะเป็นเสื้อสูบ2ชั้นนะครับเวลาที่มันร้าวเนี่ยมันจะร้าวจากด้านในซึ่งในภาวะปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นได้ตรงนี้ครับเท่าที่เจอและเดานะครับเคยเจออยู่หลายคันอยู่พอสมควรคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาจากการผลิตครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะข้อที่2โซลีนอยด์วาล์ว IDI เสียชอบลวนมีปัญหาบ่อยๆอันนี้เจอกันประจำครับต้องดูแลตรวจเช็คแล้วก็ต้องอาศัยอู่เฉพาะที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรครับและจากที่มันจะเป็นเรื่องที่มันจุกจิกเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆข้อที่3อาการเครื่องสั่นสำหรับอาการเครื่องสั่นเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือว่ามันเป็นอาการโดยรวมของเครื่องเบนซินโดยทั่วไปครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจแล้วรู้สึกว่ามันจุกจิกข้อที่4พูเล่ไดชาร์จOne Way Class ดังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีอะไหล่ที่ทำมาเป็นของ OEM เข้ามาในบ้านเราอยู่พอสมควรครับราคาเนี่ยมันก็จะเบาลงมาด้วยแต่ผมจำราคาไม่ได้นะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆข้อที่5ตู้แอร์รั่วครับไม่รู้เป็นอะไรรถตระกูลนี้ชอบตู้แอร์รั่วเพราะฉะนั้นต้องหมั่นตรวจเช็คบ่อยๆสำหรับคู่เปรียบHonda CR-V Gen 4 Nissan X-Trail T33 ที่เคยรีวิวไปแล้วและอีกตัวหนึ่งก็คือ Mazda CX-5 ครับอัตราสิ้นเปลืองถ้า
่าที่เคยขับตัวเบนซินกับดีเซลไม่แตกต่างกันนะครับในเมืองเนี่ยได้อยู่ประมาณ 8-9 โลลิตรแต่ว่านอกเมืองเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 12-13 โลลิตรสำหรับราคามือ2ตัว400ซึ่งเป็นโฉมแรกเนี่ยจะอยู่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณแสนต้นๆยันถึงแสนปลายๆนะครับส่วนเจ้าตัว C140 ซึ่งเป็นโฉม Minor Change เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ราคาประมาณแสนปลายๆจนถึง2แสนปลายๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับรุ่นปีเครื่องยนต์สภาพตามนี้ครับสำหรับความน่าสนใจของเจ้าตัว Captiva Benzin นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้ครับจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าซ่อมบำรุงถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัวดีเซลแล้วเนี่ยความจุกจิกของเบนซินมันน้อยกว่าครับเคยเคาะตัวเลขเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับการดูแลซ่อมบำรุงเนี่ยของตัวเบนซินนะครับจะต่ำกว่านะครับอันนี้บอกว่าเน้นว่าต่ำกว่าจะต่ำกว่าตัวดีเซลประมาณ 15-20%อันนี้ครับคือจุดเด่นของเขาแต่สำหรับผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบเล่นเบนซินไหมสำหรับตัว Captiva เนี่ยผมก็ไม่ชอบครับผมไม่ได้อยากจะเล่นตัวเบนซินเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่ผมขับเบนซินเนี่ยมันอืดฮะมันไม่มีแรงดึงมันไม่มีแรงบิดเราจะขับรถในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันไม่มีความเร็วมันไม่มีกำลังเลยแต่ว่ามันไปได้ด้วยตัวของมันเองด้วยสมรรถนะของมันเองอะได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่เคยขับรถเครื่องใหญ่ๆมาแล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนผมว่ามันขับแล้วมันขับไม่สนุกครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกับตัวที่เป็นเครื่องดีเซลมันขับสนุกกว่ากันเยอะสำหรับผมแค่เรื่องนี้เท่านั้นถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับสำหรับ C140 เครื่องเบนซินนะฮะมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวเครื่องดีเซลเลยในเรื่องมิติการขับ handling นะครับแตกต่างกันอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวเบนซินก็อย่างที่รู้กันนะครับเงียบกว่าแล้วก็อย่างนึงเนี่ยมันทำเนื่องจากพอมันเงียบแล้วเนี่ยมันทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นแต่ว่าอย่างนึงที่ผมโดยส่วนตัวผมยังชอบเครื่องดีเซลมากกว่าก็ในเรื่องของอัตราเร่งครับไม่ใช่ว่ามันทำได้ไม่ดีนะแต่ว่ามันดูเรื่อยๆเอื่อยถ้าเทียบกับตัวดีเซลนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรครับใช้งานได้ตามปกติเลยอัตราสิ้นเปลืองใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างครับทัศนวิสัยเหมือนกันบอร์ดแถว2แถว3เหมือนกันก็ลองตัดสินใจกันดูครับ